เรามุ่งแต่เรื่องอื่นกันนะครับตรงนี้ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่าความคืบหน้านั้นได้บอกกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีอะไรก็ขอให้รักษาคำพูดแล้วก็ที่ท่านผบ.มาวันนี้เนี่ยคือท่านก็เราก็รายงานความคืบหน้าตามที่เข้าใจกันในส่วนที่เพิ่มเติมแล้วกำจัดวงแคบในทั้งเรื่องทุกอย่างทั้งเส้นทางทั้งยานพาหนะทั้งอาวุธทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งกายเรากำจัดวงแคบลงมาได้หมดแล้วก่อนหน้านี้มีสื่อมีสำนักออนไลน์ออกไปลงข่าวว่าตอนนี้ล็อกตัวล็อกเป้าอะไรกันไปแล้วเนี่ยท่านอยากให้ท่านยืนยันว่าตอนนี้มีกระแสข่าวตามนั้นไหมก็ไม่มีกระแสข่าวอะไรที่ตามที่ลงข่าวนักข่าวต้องสื่อมวลชนต้องไปย้อนว่าและคนที่ให้ข้อมูลกับสื่อเนี่ยมาจากใครนะครับคนที่ทำงานอยู่นี่ก็จะมีผมกับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งไม่เคย อยากจะจับให้ได้ภายใน1 นาทีแต่มันไม่ใช่คนร้ายมันไม่ได้อยู่ในเซเว่นนะครับมันจะได้ไปหาได้ง่ายๆท่านครับไอ้คนที่ไปปล่อยข่าวยังไงผมไม่รู้เพราะนักข่าวเป็นคนรับมาไม่รู้ท่านครับหนักใจไหมครับกับการทำงานรอบนี้ไม่ได้หนักใจเรื่องคดีครับหนักใจเรื่องคนปล่อยข่าวครับต้องสำหรับกล้องหน้ารถที่จากประชาชนได้รับมาเพิ่มเติมขึ้นมากไหมครับก็พอสมควรแค่นั้นครับคือเรารับมาเราต้องสกรีนข้อมูลมีประชาชนให้บอดแสพอสมควรนะเราก็ต้องจัดทีมที่จะไปติดตามขยายผลจากบอดแสที่ประชาชนให้ข้อมูลอีกเช่นกันไม่ใช่ว่าเราจะฟังทั้งหมดก็ต้องฟังไปได้แต่เขาก็มีเจตนาที่ดีที่เขาให้มาตลอดมานี่มีสำคัญไม่มีก็ท่านผู้การตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นห่วงนะครับเนื่องจากคดีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับมาด้วยแล้วก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าถึงถ้าท่านมาได้ทุกวันท่านก็พยายามจะมาแค่นั้นไม่มีอะไรเป็นนัยยะอย่างอื่นมีการกำชับอะไรพิเศษก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็กำชับในประเด็นทางคดีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดในสำนวนไม่สามารถพูดได้ขอบคุณครับ